สวัสดีนักเรียนตอนบ่ายครับกับวิชาศิลปะนะครับการเรียนศิลปะวันนี้ก็คือครับเป็นการเรียนออนไลน์ครั้งแรกเนาะนะครับคุณครูก็จะเอาเนื้อหาเดิมนี่แหละที่ครูเคยอัดคลิปส่งให้นักเรียนเรียนนะครับแต่ในการส่งคลิปเรียนครั้งนั้นแบบฝึกหัดแบบทดสอบเนี่ยเป็นการทดสอบก่อนเรียนจริงนะครับคือคุณครูยังไม่ได้เก็บคะแนนกับพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเรามาทบทวนเริ่มเรียนตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่1 นะครับนายใครพร้อมแล้วยกมือครับการเรียนครั้งนี้เป็นการเรียนทฤษฎีนะครับเมื่อเรียนทฤษฎีเสร็จแล้วเราจะลงมือปฏิบัติในการวาดภาพนะครับทีนี้ครูปรับมุมกล้องแป๊บนึงครับวาดรูปเหรอครับวันนี้ยังไม่ได้วาดนะครับเราเรียนเรื่องนะครับความงามของงานศิลปะนะครับนักเรียนดูภาพแรกภาพซ้ายมือความงามนั้นที่เกิดจากอะไรธรรมชาติก็คือรูปภาพนี้แสดงถึงอะไรครับนักเรียนมองออกไหมเขาสื่อถึงอารมณ์ไหนครับรูปภาพบรรยากาศธรรมชาติใช่ไหมครับที่ดูแล้วอุดมสมบูรณ์สวยงามนะครับมีนะครับมีนกมีแมลงมาตอมดอกไม้ขึ้นมาครับทีนี้มาดูสดชื่นมีคนบอกว่าสดชื่นเก่งมากเลยครับบรรยากาศสดชื่นใช่ไหมทีนี้นักเรียนมาดูภาพตรงภาพกลางนะครับภาพนี้อันนี้ความงามที่เกิดขึ้นจากทำจากมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นนะครับรูปภาพนี้คืออะไรนักเรียนรูปภาพที่คือมือตุ้มอะไรครับเนี่ยเออกับอารูปตึกอาคารรูปบ้านรูปเมืองครับรูปเมืองอันนี้ล่ะที่กูวงกลมอ่ะเป็นรถยนต์อ้าวรถยนต์มาไหนอ่ะมีคนดูนะคนรถก่อนภาพที่ต้องมามองทีนี้นักเรียนมามองภาพด้านขวามือครับอันนี้ความงามที่เกิดขึ้นจากตามจินตนาการของศิลปินหรือตามจินตนาการของแต่ละคนของนักเรียนเองนะครับมันดูเหมือนคุณตัวที่กำลังอ้าปากโอ้นั่นเองมาดูความหมายของทัศนศิลป์คืออะไรก่อนนะครับทัศนศิลป์ก็คืองานศิลปะนั่นเองครับที่รับรู้ด้วยการมองเห็นการเห็นนะครับตัวอย่างเช่นภาพวาดภาพแกะสลักภาพพิมพ์งานปั้นและงานก่อสร้างทีนี้นักเรียนมาดูพิมพ์ปั้นก่อสร้างพิมพ์ปั้นสร้างพิมพ์มาดูรูปแรกครับภาพนี้เขาเรียกว่าภาพวาดและลงรักทองนะครับส่วนภาพตรงกลางคืองานอะไรครับงานปั้นงานปั้นงานปั้นอีกชื่อนึงเขาเรียกว่างานอะไรชื่อนึงงานปั้นหรืองานปฏิมากรรมปฏิมากรรมใช่ไหมศิลปะงานปั้นหรืองานหล่อนะครับทีนี้นักเรียนมาดูรูปภาพด้านขวามืออ่ะนี่เขาเรียกว่างานก่อสร้างรูปภาพนี้นักเรียนพอจะรู้ไหมว่าคือรูปภาพอะไรรูปภาพอะไรรูปภาพอะไรครับวัดสถานที่วัดวัดนะครับหรือส่วนนี้เขาเรียกว่าวิหารหรือโบสถ์นะครับถ้าครูดูนะมันน่าจะเป็นวิหารมากกว่าโบสถ์นะครับไปเลยเรียกตามอาเป็นคนคิดเรื่องจักรทองนี่นักเรียนครับการเรียนทัศนศิลป์นะครับเราก็สามารถนำเอาความรู้นะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการทำป้ายนิเทศนะครับการตกแต่งเครื่องใช้เครื่องแต่งกายนะครับหรือการตกแต่งอาคารบ้านเรือนก็ได้ให้สวยงามครับอย่างเช่นภาพแรกนะครับการทำป้ายต่างๆเช่นวันอะไรครับเนี่ยที่เขาทำป้ายมานี้วันอะไรครับนักเรียนสงกรานต์วันสงกรานต์เป็นประเพณีไทยอย่างหนึ่งนะครับหรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยเองนั่นเองนะครับทีนี้มาดูรูปภาพที่สองครับ
การตกแต่งของใช้กระเป๋าลูกกระเป๋าเป็นกระเป๋าเราสามารถแต่งเติมให้มันสวยงามได้ใช่ไหมครับทีนี้มาดูรูปภาพสุดท้ายพวงมาลัยปลาฮะอันนี้คือการพวงมาลัยปลาอันนี้คือพวงอะไรครับที่เขาแขวนไว้บางทีก็ไว้ตรงหน้าบ้านหน้าบ้านใช่ไหมครับโมบายนี่นักเรียนมาเรียนรู้ถึงการวาดภาพการจะวาดภาพได้หนึ่งนะครับเราต้องเรียนรู้จากคำว่าจุดก่อนจุดคืออะไรครับจุดก็คือสิ่งที่เกิดจากการจดปลายอุปกรณ์การวาดครับก็คือดินสอเลยนั่นแหละเอาไปกดลงกับหนังสือใช่ไหมครับสมุดใช่ไหมครับทีนี้เมื่อมีจุดแล้วก็มีเส้นนะครับเส้นก็คือนักเรียนทำจุดแล้วนักเรียนก็ลากใช่ไหมครับเนี่ยเรียกว่าเส้นนะทีนี้นักเรียนมาดูรูปร่างครับรูปร่างก็คือเช่นวาดรูปหัวใจมันยังไม่เสถียรกับมือเช่นนี้วาดเป็นรูปหัวใจอันนี้เขาเรียกว่ารูปร่างครับรูปร่างก็มีสองอย่างมีสองมิติคือความกว้างความยาวเท่านั้นนะครับแฟนซื้อมาให้หนูก็ไม่รู้อะค่ะนี่มาดูจุดตัวอย่างจุดนะครับจุดก็มีจุดเล็กจุดใหญ่ใช่ไหมครับเราสามารถใช้ปลายดินสอนะครับสร้างจุดเล็กๆหรือเราจะใช้ปลายผู้กันก็ได้นะครับหรือสีเมจิกไหนใครมีสีเมจิกบ้างมีสีเทียนมีสีดินสอไม่เอ่ยมีสีไม้ไหมมีค่ะเพราะสัปดาห์ต่อไปเราจะได้ฝึกการใช้สีไม้นะครับมีค่ะโอเคดูนะครับจุดที่เราพบเห็นในธรรมชาติเช่นนะครับจุดของดวงดาวบนท้องฟ้าไหนใครเคยเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าบ้างนักเรียนหนูสวยงามไหมครับสวยโอ้ครับอันนี้ทั้งเรียนมาดูรูปภาพข้างล่างครับตัวอย่างงานทัศนศิลป์ที่มีจุดอย่างเช่นต้นไม้จะมีรอยจุดนะครับแล้วก็ผีเสื้อจะมีรอยด่างรอยจุดเล็กจุดใหญ่ของปีกของผีเสื้อครับส่วนรูปภาพสุดท้ายนั่นเลยคิดว่าเป็นรูปอะไรครับข้อ5เขาก็ดูหนังเขาเองนั่นเลยคิดว่าเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปสุดท้ายเสือเสืออะไรเสืออะไรมีเสือโค้งเสือดาวเสือเสือดาวเสือดาวเขาจะมีจุดอยู่ตรงนี้นะเปิดไม้เลยผีเสื้อเสือชีต้าดูต่อไปเส้นนะครับเส้นก็เริ่มจากจุดหนึ่งตามครูแม่ก็ตามไม่ได้ร้านนี้นะคุณนั่นนะครับนั่นนั่นนั่นอันนี้เส้นเขาบอกว่าก็เริ่มจากจุดก่อนจุดใช่ไหมครับเส้นก็ต้องลากไปตามทิศทางจะลากไปทางขวาหรือจะลากมาทางซ้ายหรือจะทำเป็นหยักนะครับเขาเรียกว่าเส้นนะครับหรือจะทำเป็นโค้งโอเคนะครับเดี๋ยวรวบก่อนนักเรียนมาดูลักษณะของเส้นครับเส้นอันแรกก็คือเส้นอะไรนักเรียนอ่านออกไหมเส้นแนวเส้นตรงตรงหรือแนวตั้งนะครับให้ความรู้สึกอะไรแข็งแรงมั่นคงนะครับทีนี้มาดูแนวนอนแนวนอนนะครับทำให้ความรู้สึกสงบราบเรียบกว้างขวางนะครับมาดูรูปภาพโค้งเส้นโค้งนะครับโค้งก็วาดแบบนี้ใช่ไหมโค้งกระจายนะครับรูปภาพที่สี่เส้นเฉียงเส้นเฉียงนักเรียนจะเฉียงด้านขวาหรือจะมาด้านซ้ายก็ได้นะครับอย่างนี้นะต่อมาครับรูปที่ห้าเส้นยักษ์นะครับเราไม่ใช่เส้นยึกยักนะครับเส้นยักก็พอนะครับเส้นยักนะเส้นยึกยักโอเคยัก
หยุดหยักหยุดหยักคลื่นต่อมาครับรูปภาพที่หกครับคลื่นคลื่นลูกคลื่นโอ้เก่งมากครับทีนี้มาดูรูปที่เจ็ดนะครับเส้นปะนะครับรูปต่อมาเส้นอะไรครับเส้นทำเป็นม้วนๆนะเส้นขดเส้นขดต่อมารูปเส้นสุดท้ายเลยเส้นอะไรครับเนี่ยตัวยาวเลยเส้นไร้ทิศทางครับก็เหมือนเราจะทำยังไงก็ได้ไม่มีทิศทางกำหนดแน่นอนนะครับมั่วแต่น้องชอบอันนี้กาแล็กซี่กับนี้ต้นไม้และก็น้ำหนึ่งนะครับแต่น้องไม่ชอบนะเดี๋ยวมันรู้สึกว่านี่มาดูรูปร่างหมายถึงอะไรนักเรียนหมายถึงเส้นรอบนอกหรือเขาโครงของรูปมองเห็นมิติเป็นสองมิติที่คุณครูบอกไปแล้วคือความกว้างความยาวนักเรียนทีนักเรียนมาดูตัวอย่างแอปเปิ้ลแม่หูก่อนนี้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหูก่อนนี้ตัวอย่างรูปแรกครับนักเรียนดูนักดูตรงนี้แอปเปิ้ลอันไหนเป็นรูปร่างครับระหว่างภาพซ้ายภาพขวาภาพซ้ายภาพขวาอันไหนคือภาพรูปร่างครับถามก่อนตอบได้ไหมต้องเติมตอบได้ไหมใครตอบได้รูปอะไรแอปเปิ้ลระหว่างสองรูปภาพนี้นักเรียนอันไหนคือรูปร่างครับรูปที่หนึ่งรูปที่สองครับรูปที่หนึ่งที่สองเอารูปไหนครับสองอันนี้เก่งมากครับรูปร่างก็คือรูปที่สองอยู่ฝั่งขวานะครับทีนี้มาดูรูปผีเสื้อตัวอย่างรูปร่างของเขาก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับรถยนต์ก็เหมือนกันใครเข้าใจเรื่องนี้แล้วยกมือยกมือโอเคต่อแต่ไม่เน้นคือนี้ถ้ารูปร่างนี้ผมจะวาดตามนี้รูปร่างของรถนะครับนี่เลยรูปร่างของรถไม่ว่าอย่างมานี่คือรูปร่างนะครับไม่ว่าว่าอย่างอันนี้มาดูรูปเลขาคณิตครับคุณอันนี้เลขาคณิตเลขาคณิตเลขาคณิตรูปเลขาคณิตกันดูตัวอย่างนะครับจะมีรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมรูปวงกลมเรียนครับกูถามแบบถามหน่อยครับว่าอันนี้รูปอะไรครับวงลี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 กี่เหลี่ยมครับรูปกี่เหลี่ยมรูปกี่เหลี่ยมครับหกเหลี่ยมหกมาสิหนึ่งสองสามสี่หกเหลี่ยมเก่งมากแล้วภาพสุดท้ายล่ะกี่เหลี่ยมเลยกี่เหลี่ยมเปื้อนกี่เหลี่ยมเหลี่ยมเปื้อนว่าสี่เหลี่ยมนี่ล่ะสี่เหลี่ยมอะไรกี่เหลี่ยมจักรุลัดเฉลี่ยจักรุลัดจักรุลัดจักรุลัดทีนี้มาดูตัวอย่างภาพผลงานที่เกิดจากรูปร่างที่เป็นรูปเลขาคณิตก็เกิดจากมีดูนี่ก่อนดูต้นไม้ใช่ไหมครับส่วนพุ่มไม้เป็นรูปทรงอะไรรูปอะไรครับสามเหลี่ยมใช่ไหมครับส่วนลำต้นจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรมีจรวดกับผืนผ้าครับเนี่ยลำต้นของต้นไม้เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมครับส่วนตุ๊กตาหิมะใช้ส่วนไหนครับรูปวงกลมใช่ไหมครับวงกลมเดี๋ยวนี้เราเตรียมมาดูรูปที่เกิดจากธรรมชาตินะครับรูปธรรมชาติก็คือนะครับรูปจากสิ่งมีชีวิตนะที่เกิดขึ้นเองต่างธรรมชาตินะครับก็มีขนาดเล็กหรือใหญ่แตกต่างกันไปครับเช่นต้นไม้คนสัตว์หรือดอกไม้นะครับ
ีนี้นักเรียนมาดูรูปตัวอย่างอันนี้เขาบอกว่ารูปร่างนะครับรูปร่างนะไม่ใช่รูปภาพนะครับที่เป็นรูปธรรมชาติตอบคำการรูปแรกคืออะไรต้นไม้ต้นไม้รูปร่างต้นไม้นะครับภาพนี้หญ้าครับอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยหญ้าอ้าวหญ้าเก่งมากครับส่วนตัวนี้ช้างช้างภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยเอเวอเรสต์โอ้เก่งมากเลยครับอ่านรูปอะไรที่บินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยนก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 ภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ่ยเบิร์ดเบิร์ดโอเคแกนกทีนี้มาดูรูปนี้ครับตัวนี้ตัวนี้คนชนประมาคนลูกข้างล่างลูกข้างล่างสุดครับนี่นี่นี่ดอกไม้ดอกไม้ไม้ฟูทีนี้มาดูรูปอิสระรูปอิสระก็คือรูปที่มีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอนครับนักเรียนก็อาจจะมีความกว้างมากอย่างเช่นมหาสมุทรอย่างเงี้ยยาวมากอย่างเช่นมหาสมุทรยาวมากอย่างเช่นอะไรบ้างได้บ้างครับมหาสมุทรมันยาวๆเลยยาวมากเลยแม่น้ำไปแล้วแม่น้ำคือความกว้างใช่ไหมถ้าเป็นความยาวจะเป็นอะไรที่ที่ที่รถเขาชอบแล่นกันวิ่งกันนะครับถนนถนนถนนครับหรือคดเคี้ยวไร้ทิศทางครับเช่นรูปร่างก้อนเมฆก้อนเมฆเปลวคลื่นหรือเปลวไฟครับนี่จะเป็นการทดสอบ10คะแนน10คะแนนโดยที่จะให้นักเรียนนะครับเขียนแค่ข้อ1แล้วก็ตอบว่าเป็นข้ออะไรนะครับทำเหมือนเดิมที่เราทำวิชาหน้าที่พลเมืองจำได้นะครับดูพวกกินดูนักเรียนเขียนเลยข้อ1ข้อ1เส้นในข้อ1อะไรเหมาะสำหรับวาดภาพทะเลนักเรียนจะตอบข้อไหนครับไม่ตอบข้อไหนนักเรียนเขียนในสมุดของนักเรียนเลยนะครับเขียนข้อหนึ่งแล้วตอบเลยนะครับครูครับทำทีหลังค่ะแม่ขับรถอยู่อ๋อไม่เป็นไรก็เดี๋ยวครูจะแปะลิงก์ไว้ให้ทำทีหลังนะครับแล้วส่งย้อนหลังได้นะครับใครที่ยังไม่สะดวกทำแบบทดสอบตัวนี้ไม่เป็นไรทำย้อนหลังได้นะครับนี่ก็อ่านผิดถูกไหมเอ่ยก็ไก่ไหมก็ไก่เป็นเส้นอะไรครับเนี่ยที่เราเรียนกันมาเส้นอะไรครับเส้นปะอะไรปะจุดขอไข่ละเส้นตรงเส้นตรงหรือแนวรูปเฉยๆนี่คอควายเส้นอะไรครับเส้นอะไรคอควายที่มีคนบอกว่าเส้นหยึกหยักอะเส้นคลื่นไม่ใช่หรอครับเส้นอะไรเอ่ยยืดตอบได้ยังครับข้อไหนไม่ยังไม่ตอบยังตอบคุณใครพร้อมจะไปข้อสองแล้วยกมือน้องไปยกมือนักเรียนต้องสปีดตัวเองให้ไวๆนะครับข้อ2ภาษาเขียนเลข2รอไว้เขียนเลข2เลยภาพนี้ประกอบด้วยเส้นใดบ้างนักเรียนมาดูว่าเส้นวงกลมก็เขียนข้อ2สอบอะไรภาพนี้ประกอบด้วยเส้นอะไรวงกลมเส้นวงกลมมันมีที่ไหนเราต้องตอบนักเรียนดูช้อยด้วยครับก็ไก่เส้นโค้งขอไข่เส้นใหญ่เหลือคอควายเส้นตรงครับแบบนี้เขาเรียกว่าเส้นอะไรเส้นโค้งค่ะเส้นโค้งใครตอบเส้นโค้งตอบกอไก่ลงไปเลยเส้นโค้งอีกข้อไหนกอไก่กอไก่เส้นโค้งเส้นโค้งเขียนกอไก่ต่อไปข้อสามเขียนรอไว้เลยดูข้อสามเขียนข้อสามรอไว้ไว้ได้ทันพร้อมที่จะไปข้อ3ยังครับ
ใครไม่ทันบอกครูได้นะทำไมไม่เขียนมานะผมไม่ทันค่ะตอนนี้เรียนอยู่20คนข้อที่3ภาพนี้เป็นเค้าโครงของภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรไหมกอไก่หนังสือขอไข่ถุงเท้าครับหรือว่าขอควายดินสอคืออะไรรูปอะไรเหมือนอะไรเนาะไข่ถุงเท้าถุงเท้าใครตอบถุงเท้าก็เขียนขอไข่ครับเขียนเลยเขียนเลยถึงหน้าไปเขียนข้อ4รอไว้ออกอะไรออกเขียนไปเลยข้อ5ออกไปข้อ4สวยสิข้อ6ไปเอาไม่ได้หวานก็เรียนเรื่องนี้ตุ้งไหนๆข้อ8ไม่ตุ้งเออมีใครตอบดินสอบ้างไหมข้อนี้ข้อ8รอก่อนยังไม่ถึงเลยต้องรอสิขออนุญาตดื่มน้ำแป๊บนึงครับนักเรียนผมเก้าสิบห้าสิบเครื่องหมายเท่ากับไปก่อนนะโตเท่ากับเท่ากับมันตรงเยอะมาดูข้อ4กันข้อ4มาแล้วฟังข้อ4ก่อนข้อ4ภาพฟังข้อ4ภาพใดไม่มีส่วนประกอบของเส้นตรงไม่มีเส้นตรงนะครับเส้นตรงก็กลายเป็นตรงฟังให้ดีนะเขาถามอันไหนไม่มีนะครับไม่มีส่วนประกอบของเส้นตรงก็กลายรูปดอกไม้ขอไข่รูปทีวีขอควายรูปหนังสืออ่ะเลือกตอบเลยกอไก่กอไก่ก็เขียนลงไปเลยครับเขียนสิลงไปกอไก่ชื่อกอไก่เอาให้ได้เต็ม10ทุกคนเลยนะครับเรียบร้อยอย่าไปปวดภูมิพื้นอีกไปเสร็จแล้วยังจริงจริงอ่ะไปข้อที่5กันเลยนะครับใครพร้อมจะไปข้อ5แล้วยกมือยกมือยกมือใครพร้อมแล้วยกมือโอเคข้อ5ภาพใดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับขอไข่ขอไข่คุณถามก่อนขอไข่ก็ไข่คือรูปอะไรเอ่ยนะครับขอไข่ขอไข่ก็ไข่คือรูปอะไรขอไข่เรือขอไข่เรือขอไข่ก็ไข่คือรูปอะไรก็ไข่คือรูปอะไรครับเสื้อผ้าเสื้อขอควายล่ะขอควายรูปอะไรบ้านขอไข่ลูกต้นไม้ต้นไม้ได้คำตอบแล้วตอบเลยอันไหนที่เป็นธรรมชาติครับนอนอยู่ในน้ำครับตอบมาเลยครับเจ็ดต้องกินหรือเปล่าจะได้ไปบินเดียวข้างบ้านเขียนที่ไม่น่ามันพุ่งเนี่ยตรงวันกระดาษเหมือนเดิมพุ่ง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 พร้อมนะครูครับเป็นงานผมไม่มีครับน้องเติม
มันเป็นอะไรครับสงสัยข้างไหนเอ่ยมันไม่มีเบงานครับแล้วหนูก็ไม่ทำอะไรแต่มันก็เพี้ยนที่ไหนข้อ6ข้อใดมีรูปร่างเป็นรูปเรขาคณิตรูปวงกลมขาคณิตรูปโอ้ข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมกอไก่ดินสอขอไข่ก้อนเมฆนี่ร่างคอปลาครับดวงอันนี้นี่ดวงอาทิตย์ดวงดวงอาทิตย์ดวงใหม่บางคนบอกว่าดวงอาทิตย์ต่อเลยครับนี่ขอควายดวงอาทิตย์ค่ะลูกรอบนั้นก้อนเมฆเป็นวงดีนะนะครับเสร็จข้อ6แล้วยกมือครับวิชาเสร็จแล้วบายเสร็จเติมเสร็จยังครับข้อที่7กันเลยนะครับข้อที่7ภาพนี้เกิดจากรูปร่างในข้อใดภาพนี้คือภาพนกนะครับรูปอะไรเอ่ยกอไก่รูปเลขาคณิตขอไข่รูปอินทรีย์หรือว่าขอควายรูปอิสระอิสระใครตอบอิสระก็ตอบขอควายเลยครับเหลืออีก3ข้อนะครับไปดูข้อ8กันเลยภาพในข้อใดเกิดจากรูปอิสระครับอิสระคืออะไรที่ครูบอกว่าข้อไก่ข้อไก่ข้อไก่ข้อ7อีกรอบได้ไหมคะข้อไก่ข้อ7ไม่ทันเหรอข้อ7ใหม่ได้ค่ะค่ะข้อ7แป๊บนึงค่ะโอเคค่ะรูปอิสระก็คืออะไรครับที่มีที่ผมว่าเป็นแม่น้ำทะเลสาบขึ้นกว้างมากยาวไปยาวมากนะครับข้อไก่เสร็จแล้วค่ะข้อ8ได้เลยค่ะครับเสียอะไรเป็นรูปภาพอิสระครับคือรูปทะเลรูปทะเลเป็นรูปทะเลขอไข่รูปคนยิ้มขอควายรูปซองจดหมายทะเลก็ตอบกอไก่เลยครับทะเลเขียนเดี๋ยวเราทำเสร็จ10ข้อนี้จะให้นักเรียนพักเป็นเรียนวิชาต่อไปนะครับจะได้ให้นักเรียนได้พักสายตาบ้างนะต้องจอหน้าจอคอมทั้งวันนะครับไปข้อที่9กันเลยข้อใดมีรูปร่างคล้ายกันกอไก่คือที่กับใบไม้เหมือนกันไหมอะไรที่หน้าตาเหมือนกันอ่ะขอไข่หน้าตากับมะม่วงมันเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าหน้าตาเหมือนกันไหมเหรียญกับดวงอาทิตย์มันจะไม่เหมือนนะต่อไปขอควายเหรียญกับดวงอาทิตย์เหมือนกันไหมก็ตอบควายขอควายเหรียญเพราะว่ามันติดกับว่าเพราะว่ามันมีเป็นกลมๆถ้าเป็นรูปเพราะว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมกลมๆถ้าเป็นกลมหลอน
ครูคิดว่าข้อนี้นักเรียนต้องตอบถูกกันทุกคนนะครับเข้าใจลูกเตรียมกันหมดเลยอะค่ะแล้วทำไมมีแต่ลูกคนลูกหนูไม่มีครูเขาเปิดครูเขาเป็นคนเปิดอีเรียนยนต์อีเรียนตู้เหมือนกันไหมไม่เหมือนอีเรียนตู้เย็นกับอีเรียนบ้านเหมือนกันพร้อมจะลุยข้อสุดท้ายกันแล้วยังจะได้ไปพักกันครับเอามาข้อที่10ข้อ10ข้อสุดท้ายนะครับอุปกรณ์ในข้อใดใช้วาดรูปร่างรูปร่างอันไหนเอ่ยใช้วาดรูปกอไก่ลิ้นสอ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 กอไก่ครับลิ้นสอกอไก่ตอบไปเลยตอบเลยครับใช้ตัวไหนครับวันนอนหนูเขียนตัวเต็มมันช้าช้าอะไรคะวันอะไรลูกพุธอ๋อพานกำลังมันพุธด้วยแม่ที่ทำเสร็จกันแล้วยังครับนักเรียนมีใครสงสัยข้อไหนบ้างไหมครับหมดแล้วค่ะไม่มีใครสงสัยอะไรนะหมดแล้วค่ะทีนี้สำหรับงานก็เช่นเดิมนะครับก็ถ่ายรูปส่งครูเนาะแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับคุณครูจะมาเฉลยบอกคะแนนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่สะดวกในการทำแบบทดสอบในครั้งนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้แล้วก็ช่วงนักเรียนที่ว่านักเรียนก็ทำส่งครูนะครับสำหรับการเรียนออนไลน์วิชาศิลปะนะครับในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนักเรียนบ๊ายบายครับครับบ๊ายบายบ๊ายบาย